บายดีแฟนต้าโดยสบายดีอาจารย์โดยเดี๋ยววันโลทามูบุญหนึ่งเด้อโดยโดยเดี๋ยวทามูบุญหนึ่งตาน้อยสบายดีตาน้อยโดยสบายโดยอาจารย์ได้ยินฉันเสียงตาน้อยคอยแท้สบายดีน้องแจมจิตแม่นบ่อาจารย์อ่านซื้อถูกบ่สบายดีน้องแจมจิตเฮลโหลโดยโดยมันละฮัลโหลโดยมันละโดยคิดว่าอันสัญญาณนิซ่าแล้วบ่ยินเสียงอาจารย์โอเคเดี๋ยวรอทางมูอีกบึดนึงเด้อโดยโอเคโดยยังเหลือกิดาพรดวงพรก็ยังบ่ทันได้เข้ามาเนาะพินสากับบ่ทันเข้ามาเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าอยู่กลุ่มหามีผู้ใดเด้พวกน้องได้ยินเสียงรบกวนบ่จากคอมอาจารย์บ่บ่ได้ยินโอเคย้านว่ามีเสียงรบกวนเดี๋ยวอาจารย์เบิ่งไลฟ์ซื้อคืนก่อนว่ายังไผบ่ทันเข้ามาม ีตะวาส่วงรอท่ามูเข้ามาเนาะอยากให้แต่ละคนลองแนะนำตัวเบิ่งเพราะว่าที่จริงแต่ละคนก็สิได้เรียนวีซ่าอื่นๆมาก็สิฮู้จักกันแน่แล้วเนาะแต่ว่าวีซ่าภาษาลาวเนาะสอนโดยแนะนําอาจารย์ก่อนซะสอนโดยอาจารย์ต้าเนาะหรือว่าชื่อแท้แม่นสุขสวรรค์ติตวังโสซึ่งปัจจุบันอาจารย์กําลังเรียนอยู่ปี4เนาะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะศึกษาศาสตร์และก็สาขาครูภาษาลาววรรณคดีโดยตรงเลยล่ะผ่านมาเนาะก็ส่วนหลายกับเป็นการสอนติวนักเรียนเก่งม4ม7ติวนักเรียนเข้าพรสวรรค์นะโรงเรียนพรสวรรค์ติวสิงห์มหาวิทยาลัยเนาะติวจบสั้นคือพวกน้องมาสมัครนี่แหละอันนี้ก็คืออาจารย์แนะนำตัวเองแล้วเนาะบัดนี้จะลองให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวให้กันเบิ่งเนาะว่าชื่อแนวใดเรียนอยู่ไสแล้วก็อยู่แขวงใดเริ่มต้นจากน้องแฟนต้าเลยโดยน้อยน้องข้าวอินทวงเรียนอยู่ม.ศ.อุดมวิไลจากแขวงสวรรณเขตที่เลยนั้นซื้อแฟนต้าซื้อลิ้นซื้อแฟนต้าเนาะเกือบคือซื้ออาจารย์สอนเลยโดยตัดคำว่าแฟนโอ้พอดีคือเลยฮะโดยสวรรณเขตโอ้อยู่สวรรณเขตรู้จักอันเอ้ยเอมมี่บ่เอ้ยเอมมี่บ่ฮู้จักซ้ําบ่ฮู้ว่ะเอาเพราะว่าเราได้ใบประกาศแดงปีกายนี่โอ้โดยบ่ฮู้น้องน้องบ่ฮู้จักซ้ําอ๋อโดยบ่เป็นหยังเพราะว่าเอ้ยเอมมี่ก็แขวงสวรรณเขตแต่ว่าเราม7เนาะใบประกาศแดงม7ปีกายแล้วก็เรียนอยู่นําศูนย์อาจารย์เนาะเรียนนําเอ็กซ์เพิร์ทนี่โอเคขอบใจแฟนต้าเด้อที่ว่าเข้ามาเรียนนํากันเด้อโดยอาจารย์โดยต่อไปแม่นน้องตาน้อยเนาะตาน้อยแนะนำตัวเองเด้ตาน้อยเปิดไมค์แล้วบอย้านน้องลืมเปิดไมค์อ๋อลืมเปิดไมค์ตีได้ยินละโดยยินแล้วโดยสบายดีโรงเรียนม.ศ.นะจ๊ะคืออ้อไปยินได้ยินล่ะสัญญาณนิดตาน้อยอยากตาน้อยนึงได้ยินอยู่แต่ว่าจะขาดเป็นบาทเนาะสื่อตาน้อยอยู่ม.ศ.นาซักเนาะโดยซื้อลิ้นซื้ออ้อ
โอยตอนนี้เสียงตาน้อยหายแล้วเสียงตาน้อยหายแล้วได้ยินเป็นบาทโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตแนะนำตาน้อยเพิ่มเนาะเนื่องจากอาจจะเป็นนำแบบสัญญาณเน็ตโบน้องตาน้อยเนาะตาน้อยดวงมาลาเฮียนยูเฮียนโมโสนาซักแขวงเวียงจันทน์ตาน้อยมันเป็นนักเรียนเก่งระดับชาตินะพวกน้องนักเรียนเก่งระดับชาติวิชาภาษาลาวนคดีสกเรียนนี้นี่แหละเนาะอันนี้ก็คือเป็นนักเรียนเก่งคนหนึ่งที่ว่าเข้ามาเรียนนำก็ถือว่าเป็นการพบกันรอบที่สองเนาะในตอนติวนักเรียนเก่งกะเฮาก็ได้เรียนนำกันแล้วอันนี้ติวจบชั้นกะเข้ามาอีกขอบใจตาน้อยเด้อโอเคเพราะวันนี้ตาน้อยอยากซาหน่อยนึงเนาะมันจะให้เสียงเป็นบ้าโดยขอบใจตาน้อยบัดนี้ตอนนี้เฮายังอยู่ในช่วงแนะนำตัวเนาะเพื่อน้องๆเข้ามาใหม่กิดาพรเข้าหากะเข้ามากับอันนี้มันผู้ใดปิ่นมณีเป็นบ่ตัวพี่ขึ้นตัวเดียวนี่นะบ่แม่นอาจารย์น้องชื่อพกาอาลีอุ๊ยพกาอาลีอ๋อโดยคิดเออมันต้องปิ่นมณีเพราะว่ากับมีนักเรียนผู้หนึ่งซื้อปิ่นมณีนะเพราะว่าเห็นตัวพี่ขึ้นหน้าโอเคเดี๋ยวอันจะให้น้องอันแจมจิตแนะนำตัวเองก่อนเนาะโดยน้องซึ่งประกาศรีอาจารย์มาจริงจังว่าจริงก็ได้สวัสดีโดยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเขาเปิดไมค์คนละคนเพื่อละคนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวอันให้น้องแจมจิตแนะนำตัวเองแล้วกับมาโตทีพักกะอาลีเลยเนาะโอเคให้น้องแจมจิตแนะนำตัวเองโดยสวัสดีเขามีสวัสดีแจมจิตโยมาจากมอสอเลียวโตแขวงนครหลวงมอสอเลียวโตแขวงนครหลวงเนาะแจมจิตเคยเรียนน้ำสูตรนี้โบหรือว่าเป็นครั้งทำอิฐเลยครั้งทำอิฐจ้ะอ๋อเป็นครั้งทำอิฐโดยขอบใจแจมจิตหลายๆเด้อที่เข้ามาเฮียนน้ำกันเด้อได้ๆโดยโอเคบัดนี้โตน้องพักกะอาลีเลยโดยน้องซื้อพักกะอาลีเฮียนอยู่ห้องหมอซ่องที่ผาอยู่แข้งบ่แข็งเฮียนแข็งบ่แกวเนาะมอสอสันติภาพก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่บรรดานักเรียนเก่งฮู้จักที่จริงอยู่ในนี่กะมีอ่ะคือพักกะอาลีเนาะพักกะอาลีเป็นนักเรียนเก่งระดับชาติวิชาเคมีศาสตร์อันดับที่1เนาะนักเรียนเก่งอ่ะในสกเรียนนี่แหละอันดับที่1ระดับชาติเนาะในอันวิชาเคมีศาสตร์ส่วนตาน้อยเป็นอันดับ2ระดับชาติภาษาลาวเนาะอันนี้ก็แนะนำให้พวกน้องฮู้ไว้เพื่อว่าพวกน้องอาจจะมีแบบอันใดโบที่จะถามหรือว่าพวกน้องมีเป้าหมายอยากไปเสียงม .7 อย่างพวกน้องกับพัวพันกันไว้เนาะขอบใจพักกะอาลีโดยเดี๋ยวมาโตน้องกิดาพรเลยสบายดีกิดาพรน้องกิดาพรไปใส่แล้วโดยอาจารย์ยังอยู่โดยแนะนำตัวให้หมู่ฟังเด้อสบายดีมู่เพื่อนทุกคนค่อยซื้อพี่ดับผมโรงเรียนมศภูฟ้าแขวงพงศรีมศภูฟ้าแขวงพงศรีอันมือฝึกอบรมภาษาลาวมือก่อนนี้กิดาพรกับเข้ามันบ่โดยอาจารย์โอ้แสดงว่าอันจะสมัครเรียนแดนนะเพราะว่ามีช่วงก่อนนี้อาจารย์จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาลาวเนาะมือวานนี้เนาะเห็นนั้นกิดาพรบ่อันอาจารย์บ่คิดว่าน้องกับมาสมัครเรียนเลยนี่ขอบใจเด้อแต่ละคนแนะนำตัวหมดแล้วเนาะฮู้จักอาจารย์ก็แนะนำกันหมดแล้วอาจารย์ชื่ออาจารย์ต้าเนาะมีแต่ว่าคือสำหรับเรียนภาษาลาววรรณคดีเนาะอาจารย์จะแนะนำจุดพิเศษของวิชานี้ก่อนจุดพิเศษก็คือมันก็สิต่างจากวิชาอื่นๆนั่นแหละเนาะที่พวกน้องเรียนมาถือว่าต่างหลายนี่แหละโดยเฉพาะแม่นวรรณคดีวรรณคดีมันจะเป็นวิชาที่แบบว่าเข้าใจง่ายแต่พวกน้องต้องได้อ่านเองเป็นส่วนหลายเด้อเนาะฉะนั้นในการติวอาจารย์จะเน้นหนัก
วีซ่าภาษาลาวนะหลายกลัวเพราะว่าภาษาลาวมันจะเป็นวีซ่าที่เข้าใจยากแล้วก็ต้องได้อธิบายหลายแต่ว่าวรรณคดีอาจารย์ก็จะสอนอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็มีบางอันที่ว่าแนะนำให้พวกน้องอ่านเองจะดีกว่านะตัวอย่างคือเป็นบทเรื่องต่างๆนี่อันนี้ก็อยากแนะนำให้พวกน้องอ่านเพราะว่าเฮาอ่านแล้วเฮาจะเข้าใจได้เลยสำหรับวรรณคดีเพียงแต่ว่าเฮาต้องอ่านมันถ้าบ่อ่านก็คือเฮาจะบ่เข้าใจเนาะอันนี้ก็คือเป็นจุดพิเศษหนึ่งที่อาจารย์จะแนะนำเดี๋ยวจังหน่อยเฮียนไปเฮียนไปแล้วพวกน้องสิงงว่าเอ้าอาจารย์คือบ่สอนอันคือสอนแต่ภาษาลาวหลายเท่วรรณคดีดีย่านพวกน้องแบบบ่เข้าใจเนาะอาจารย์เลยแนะนำพิเศษของวีซ่าตัวนี้ให้บัดนี้เวลาสอนไปสอนไปแล้วอาจารย์จะแนะนำดอกเนาะว่าบทตัวนี้ควรเบิ่งตัวใดและตัวใดที่จะมักออกเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเซตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์เซหน้าจอบึดหนึ่งคือวรรณคดีบทที่มักออกเสียงมันบทที่ว่าน่าจะเป็นบทที่หนึ่งบ่ม.สี่เนาะที่เพิ่นอันเว้าเกี่ยวกับเว้าเกี่ยวกับระยะของวรรณคดีสามระยะนะวรรณคดีปัจจุบันสามระยะเนาะ1893 1954 1955หา1975แล้วกัน1976หาปัจจุบันส่วนหลายเพิ่นมักจับเอาอยู่บทนี้แหละไปออกสิตอนนี้แต่ละคนเห็นหน้าจออาจารย์แล้วเนาะอาจารย์เซหน้าจอตอนนี้แต่ละคนเห็นแล้วบ่โดยเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเนาะที่จริงอันถ้าเป็นน้องกิดาพรบ่น้องปิ่นมณีมือฝึกอบรมพื้นฐานภาษาลาวนะข้าเจ้าก็น่าจะเข้าใจเลยแล้วเนาะเพราะว่ามือนั้นข้าเจ้ามาร่วมกิจกรรมน้ำศูนย์เนาะแต่ว่ามือนี้เฮาก็กลับมาเรียนคืนเพื่อนักเรียนใหม่และก็เพื่อบ่ให้ผู้ที่ได้เรียนแล้วก็ลืมนะอาจารย์จะบอกเนาะว่าวิชาภาษาลาววรรณคดีสาเหตุที่เฮ็ดให้พวกน้องเรียนบ่ได้ย้อนว่าพวกน้องกำพื้นฐานของมันบ่ได้ว่าองค์ประกอบของวรรณคดีกับภาษาลาวสิ่งที่เราได้เรียนแท้ๆนะมันมีอย่างเดคือมื้อนี้อาจารย์สรุปมาให้แบบสรุปมาเพื่อให้พวกน้องเข้าใจเลยว่าเรียนมาตั้งแต่ม.1ฮอดม.4นี่เราต้องรู้อย่างเดในวิชานี้กับเรียนแต่ม.1ฮอดม.7นี่นะเราต้องรู้อย่างเดซึ่งอาจารย์สรุปเป็นแผนวาดมามื้อนี้เนาะก็เพราะว่าเฮ็ดให้พวกน้องเข้าใจง่ายมันจะเป็นแผนวาดและแบบเฮ็ดให้เราเบิ่งว่าเราควรเรียนตัวใดก่อนแล้วก็ควรไปเรียนตัวใดก่อนเฮ็ดให้เราเข้าใจง่ายเนาะมื้อนี้อาจารย์มีสรุปแผนวาดมาทางภาษาลาวและกับวรรณคดีและมันจะสะดวกโตพวกน้องในการเรียนว่าตัวนี้จะจัดอยู่ตัวใดตัวนี้จะจัดอยู่ตัวใดพวกน้องจะเข้าใจง่ายเนาะโอเควันนี้ก่อนท่านจะไปเข้าบนเรียนตัวนี้เนาะพวกน้องเคยได้ยินคําว่าไวยากรณ์ลาวบ่มีใครเคยได้ยินคํานี้ในไวยากรณ์ลาวผู้ใดเคยได้ยินพิมพ์หนึ่งมาก็ได้เนาะพิมพ์หนึ่งมาก็ได้พวกน้องอันเห็นบนคอมเมนต์บอแจมจิตพิมพ์หนึ่งมาแล้วไผเคยได้ยินคำว่าไวยากรณ์ลาวเนาะพิมพ์หนึ่งมาสบายดีพินสายใจพินสายใจมาแล้วแต่น้อยหนึ่งพินสายใจหนึ่งยังเหลือแฟนตาเด็กแฟนตากีดาพรเด็กเคยได้ยินคำว่าไวยากรณ์ลาวบ่บ่เคยแฟนตาว่าบ่เคยมันบ่ไวยากรณ์ลาวเพราะว่าอันนี้แบบหลายคนก็คือสิบ่เคยได้ยินเพราะว่าบ่ได้เรียนลงลึกเลยเนาะส่วนหลายก็เรียน3พื้นแบบเรียนซื่อๆนะแต่ว่าเฮียนแต่ปึ้มแบบเฮียนบางทีเพิ่นแบบบ่ได้อธิบายแบบละเอียดคักกะเฮ็ดให้เฮาแบบบางทีก็ได้เฮียนแต่ก็ลืมก็มีเนาะกีดาพรไปใส่แล้วเมื่อกี้น้องพินใส่ใจแนะนำตัวแล้ววะพินใส่ใจพี่ลาวโดยอันเมื่อกี้น้องได้แนะนำตัวแล้วบ่
บบยินเสียงน้องบยินเสียงน้องทินใจใจโอเคบ่บ่เป็นหยังเนาะพินใส่ใจว่ายังพินใส่ใจอ่ะน้องน้องเปิดไมค์ได้บ่ในจ้าว่ะน้องน้องเห็นบอลเปิดไมค์บ่หรือว่าเป็นน้ำนิดจ้าพอดีอาจารย์จะบอกตื่มเนาะถ้าอันพวกน้องที่แบบเข้าซ้าเข้าซ้าตอนที่อาจารย์บันพูนะแล้วมาเข้าตามหลังเมนเวลาเขาเข้าแอปมาเนาะมันมันจะเป็นสองสีขึ้นสีส้มกับสีฟ้านะถ้าเข้าสีส้มแมนจะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวถ้าเข้าสีฟ้าหั่นมันจะสามารถคอมเมนต์ได้และก็เปิดไมค์ได้เนาะมีแต่ว่าถ้าผู้ใดลงเข้าอันเป็นสีส้มนะบ่เห็นบอลเปิดไมค์ก็สามารถออกก่อนและก็เข้าไมค์โดยเข้าบอลสายสีฟ้าหั่นเนาะจะสามารถเปิดไมค์ได้อาจารย์บ่แน่ใจว่าน้องพินอันสามารถเปิดไมค์ได้บ่น้องพินพันในน้ำตัวโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ท้ายสมูงเนาะเอาไว้ท้ายสมูงให้น้องพินในน้ำตัวคืนเมื่อกี้มีหลายน้องตอบมาว่า1เนาะการแสดงว่าเคยได้ยินเนาะไวยากรก่อนเราไวยากรก่อนเราไวยากรก่อนเราบัดนี้พวกน้องฮู้บ่ว่าไวยากรก่อนลาวแบ่งออกเป็นจักภาคลองพิมพ์มาเบิ่ง1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค4ภาคอาจารย์มีคนเปิดไมค์ตอบมาว่า4ภาคคนอื่นเด้ถ้าไผสะดวกเปิดไมค์ก็เปิดไมค์ล้มอาจารย์เนาะถ้าไผบ่สะดวกก็พิมพ์มาก็ได้อาจารย์ท่าอามอยู่ตาน้อยว่า4น้องพินวาซีแฟนตาเด๋กิดาพรเด๋ของน้องบ่ฮู้หยังเลยบ่ฮู้หยังเลยตอบไปแล้วอาจารย์ซีโอ้วันกี้กิดาพรมาตอบซีเปิดไมค์วันกี้ด้วยอาจารย์โดยวันกี้มันอันผู้ใดก็อยู่โรงเรียนยังก็เลียวโตว่ะหรืออาจารย์ชื่อผิดวังกี้มีอันนักเรียนคนหนึ่งยุ่งเรียนแต่ก็เหลียวโตว่ะหรือว่าอาจารย์ชื่อซื้อโรงเรียนผิดเป็นผู้ใดเนาะซื้อโดยอาจารย์อ๋ออันน้องน้องซื้อจังได๋ก็เพราะว่าหากันแนะนำครั้งเดียวอาจารย์ยังบ่ชื่อจำจิตอ๋อน้องแจ่มจิตเนาะอยู่เหลียวโตโอโอเคแจ่มจิตตอบมาแล้วโบว่าไวยากรลาวมีจักภาคน้องบ่ฮู้แสดงว่าแฟนตากับแจ่มจิตก็ยังบ่ฮู้เถาะเนาะภากาอาลีเด้ภากาอาลีเด้เคยได้ยินบ่4ว่ะหลายคนตอบมา4เนาะโอเคอาจารย์จะสรุปให้ว่าไวยากรก่อนลาวถูกต้องอ่ะเนาะมีอยู่4ภาคฉะนั้นถ้าพวกน้องเข้าใจพื้นฐานมันนะพวกน้องจะเรียนง่ายเนาะเรียนภาษาลาววรรณคดีก็มี4ภาคเนาะบัดนี้มาเบิ่งว่า4ภาคนี้ประกอบมีหยังแดผู้ใดสิตอบให้หมู่ฟังว่าภาคที่1มันหยังภาคที่2ที่3ที่4ดิมีผู้ใดจื้อบ่ภาคที่1 2 3 4น้องน้องดวงพรก็บ่ทันได้เข้ามาแต่เนาะปิ่นมณีก็ยังบ่ทันได้เข้ามาไวยากรก่อนลามี4ภาคเนาะ
อันที่หนึ่งมันอักขระวิธีอันที่สองสามสี่เด้ลองตอบช่วยอาจารย์เบิ้งวจีวิภาคโอเคอักขระวิธีและกะวจีวิภาคอันที่สามเด้วากะยะสัมพันธ์วากะยะสัมพันธ์อันที่สี่เด้สันทะละสันทะลักษณะโดยสันทะลักษณะที่จริงพวกน้องหากะเฮียนโมซีเนาะถ้าพวกน้องได้พื้นฐานตัวนี้แน่นนะเวลาพวกน้องไปเรียนม5ม6ม7โดยเฉพาะแม่นม7นะพื้นฐานนะสำคัญเนาะพวกน้องลองคิดเบิ่งม7นอกจากจะมีสิ่งจบชั้นม7แล้วพวกน้องต้องได้ไปสิ่งเข้าม2สิ่งเข้าสถาบันต่างๆที่มันมีวิชาภาษาลาวนะพื้นฐานนี้สำคัญได้คือตัวอย่างแบบเฮาคิดว่ามันสิบ่ออกนะแต่มันก็ออกตัวอย่างอักษรอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงต่างๆนี่ก็ออกเนาะสำหรับพวกนี้บางคนกับเบิ่งข้ามไปเลยไวยากรณ์ลามี4ภาคเนาะ1เฮาเอิ้นว่าอักขระวิธีซึ่งหมายถึงตัวอักษรเฮาเรียนหั่นนะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรอักษรลาวหั่นแหละเนาะตัวอักษรลาวแล้วก็เสียงในภาษาลาวเสียงในภาษาลาววันนี้วจีวิภาคแม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับประเภทของคำพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เฮาได้เรียนมาเนาะต่างแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ซื่อๆว่าเพิ่นนะคัดย้อนมาจากไวยากรณ์ลาวแหละเอามาย้ายใส่บทเรียนแต่ละชั้นแต่ละชั้นอันนี้จะหมายถึงวลีและกับประโยคอันนี้จะหมายถึงพวกกาบก่อนเนาะกาบก่อนแล้วก็โครง3หมายถึงว่าเป็นจำพวกการประดิษฐ์แต่งที่เป็นห้อยกองแล้วพวกห้อยกองจะมีแบบพวกกาบก่อนโครง3เนาะอันนี้จะเป็นไวยากรณ์ลาวทั้ง4ภาคคือเรียนกับประเภทคํากับคํามี7ประเภททันใดพวกน้องคํานามแทนนามคํากรรมะคําคุณนามเสื่อมต่อวลีเสื่อมต่อแล้วก็อุทานเนาะดุงวลีอีกเสื่อมตัวแล้วก็อุทานฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่เฮ็ดให้พวกน้องเรียนภาษาลาววรรณคดีบ่ได้แม่นพวกน้องบ่จื้อหัวข้อมันอันนี้คือเหตุผลที่สำคัญเลยว่าพวกน้องบ่จื้อหัวข้อมันตัวอย่างคืออาจารย์ถามไปว่าพวกน้องประเภทคำในภาษาลาวมีจักประเภทพวกน้องก็ว่าบ่ฮู้อาจารย์น้องตอบบ่ได้บาดอาจารย์ยกมาว่าเดอันที่หนึ่งมันคำนามต่อไปมันหยังแล้วพวกน้องพัดคึดแล้วก็ตอบได้นะอันนี้อาจารย์เคยทดลองมาหลายคอร์สเรียนเนาะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือพวกน้องต้องจื้อหัวข้อของมันให้ได้พร้อมในวิชาดังกล่าวเนาะในวิชาดังกล่าวคือตัวอย่างคือแบบว่าวลีมีจักประเภทนี่แมนยูพวกน้องจื้อว่ามีนามวลีแทนนามวลีคุณนามวลีกัมมะวลีเสื่อมวลีอุทานเสื่อมวลีโตวลีอุทานวลีพวกน้องจือว่ามันมี7อยู่เนาะแต่พวกน้องบ่จือหัวข้อมันนะนะว่าการตั้งหัวข้อมันจะเป็นว่าวลีมีจักประเภทหรือวลีมีจักสนิทเห็นบ่ที่จริงคำตอบเมื่อกี้นี่มันเป็นคำตอบของวลีมีจักประเภทการจือหัวข้อของมันสำคัญเด้อการเรียนวิชาดังกล่าวอาจารย์อธิบายเรื่องของไวยากรณ์ลาวมาพวกน้องพอเข้าใจบ่บัดนี้ว่าเฮาหันเฮียนเกี่ยวกับหยังแน่ในภาษาลาวตั้งแต่ม1ฮอดม4หรือว่าม1ฮอดม7ก็ตามเนาะถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วพิมพ์2มาเบิ่งเนาะถ้าบ่เข้าใจพิมพ์3ถ้าบ่เข้าใจพิมพ์3มาล่ะมีคำถามสามารถถามอาจารย์ได้เนาะถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์ส่งมาเลยน้องๆพิมพ์สายใจพิมพ์มาแล้วเนาะ2คนอื่นเด
อาจารย์บ่เห็นบอลพิมพ์แต่เข้าใจแล้วกีดาพรบ่เห็นบอลพิมพ์แต่เข้าใจแล้วเนาะโดยพินใส่ใจแจ่มจิตภกาอาลีแฟนต้าพิมพ์3สงสัยแฟนต้ามีแนวถามอาจารย์แล้วเนาะแฟนต้าสิถามอย่างอาจารย์บ่โดยนอกอยากหัวไวยากรณ์เราแม่นอย่างนอกยังบ่เข้าใจเลยอ๋อไวยากรณ์เราเนาะไวยากรณ์เราตะน้อยพิมพ์ส่งมาคําว่าไวยากรณ์เราแม่นหมายถึงว่าหลักการหรือว่าระเบียบการนําใช้ภาษาลาวเนาะมันจะเป็นหลักการหรือว่าเป็นระเบียบการในการนําใช้ภาษาลาวว่าเฮาสินําใช้ภาษาลาวแบบใดตัวอย่างคือวลีนะมันสิเป็นวลีนี่มันต้องเป็นแบบใดเฮาจึงเอิ้นว่าวลีเนาะบ่ง่ายๆคือมันจะเป็นระเบียบการในการนําใช้ภาษาลาวหั่นแหละเนาะเกี่ยวกับคําว่าไวยากรณ์ลาวนี่แฟนต้าพอเข้าใจบ่โดยขอบใจเนาะเข้าใจแล้วโอเคถ้าแต่ละคนบ่เข้าใจแม่นถามได้เด้อแบบบ่ต้องเกรงใจเนาะอาจารย์ต้าแบบสบายเนาะสบายแล้วก็ยินดีให้ทุกคนถามเนาะเรียนนําอาจารย์ต้าบ่ซีเรียสเนาะโอเคแต่ละคนก็ตอบมาส่งแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งบัดนี้เฉพาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้เราจะมาเรียนแบบอันนี้ไปก่อนเนาะเรียนตามตัวนี้นะแต่ว่ามื้อต่อไปก็อาจจะสอนไปตามปึ้มแบบเฮียนนั่นแหละเนาะเพราะว่าปึ้มแบบเฮียนม .4 นี่ก็มีพวกนี้อยู่นํานี่เนาะบ่แม่นม .4 ดอกหมายถึงว่าม.ต้นนั่นแหละม.ต้นที่อาจารย์จะสอนในคาบต่อๆไปมันก็จะมีพวกนี้อยู่นําเนาะเดี๋ยวพวกน้องเฮียนไปแล้วพวกน้องจะฮู้เองว่าไวยากรณ์ลาวแบบโตที่เฮาบ่เคยฮู้มาก่อนนะที่จริงเพิ่นก็เอามาย่ายใส่แต่ละชั้นเฮียนนั่นแหละเนาะต่างแต่เฮาบ่ฮู้ซื่อๆว่ามันเป็นเกี่ยวกับไวยากรณ์ลาวทั้ง4ภาคนี่โอเคบัดนี้เฮาจะมาเข้าเบิ่งตัวนี้เฮาจะมาเข้าเบิ่งอักขระวิธีหรือว่ามีความหมายว่าเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรกับเสียงในภาษาลาวเนาะอักษรลาวอันนี้คือตามปึ้งแบบเรียนม1ว่าอักษรลาวมี65ตัวและแบ่งออกเป็น3หมวดผู้ใดมีผู้ใดบ่เคยฮู้มาก่อนบ่ว่าอักษรลาวมี65ตัวไผที่บ่เคยฮู้ลองตอบอาจารย์เบิ่งว่าบ่เคยฮู้มาก่อนเนาะน้องๆบ่ฮู้มาก่อนบ่เคยฮู้มาก่อนโอ้แสดงว่าแฟนต้าเข้ามาเรียนมื้อนี้นี่สิได้ฮู้พื้นฐานหลายๆอย่างเลยได้นี่เนาะและก็สิง่ายในตอนที่น้องไปเรียนม.ปลายอีกเนาะแจ่มจิตกับบ่เคยฮู้เนาะว้าวหลายคนบ่เคยฮู้แสดงว่ากายนั้นฮู้เบิดแล้วเนาะคืออักษรลาวเนาะอักษรลาวจะมีทั้งหมดอยู่65ตัวอันนี้คือหลายคนบ่ฮู้เลย65ตัวและแบ่งออกเป็น3หมวด3หมวดแต่ว่าอาจารย์เห็นบางคําถามที่เพิ่นสร้างถามนักเรียนบางคําถามเพิ่นก็ใส่ว่าจักอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้ตามพื้นแบบเรียนม.1เพิ่นว่าจักหมวดอักษรลาวมี65ตัวจําแนกให้ได้เด้อว่าเพิ่นถามถึงหยังอันนี้แหละก็คืออาจารย์แนะนําว่าให้พวกน้องจําแนกหัวข้อของเนื้อในหรือของคําถามนะให้ได้นะหัวข้อคําถามหั่นคือตัวอย่างเพิ่นถามว่าอักษรลาวมีจักตัวสิไปตอบว่า27ตัวบ่ถูกเด้เนาะเพราะ27ตัวแม่นหมายถึงพยัญชนะเขาเนาะเห็นบ่ในการจื้อหัวข้อมันจะสําคัญแม่นก็เป็น3หมวดสิมีพยัญชนะสระและกับวรรณยุกต์เฮาเฮียนไปเทื่อละโค้งแบบสิจะเฮ็ดให้เฮาเข้าใจง่ายบัดนี้หลังจากที่เฮาฮู้แล้วว่าแบ่งมาเป็น3หมวดแล้วพวกน้องฮู้บ่ว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีจักตัวลองพิมพ์มาเบิ่งนะว่ามีจักตัวคันไผพิมพ์บ่ได้ก็เปิดไมค์เนาะมี27ตัวอาจารย์โดยกิดาพรว่ามี27ตัวเนาะคนอื่นเด้
พินสายใจตอบว่า33คนอื่นเด๋ตาน้อยเฟนต้าพักกาอาลีเด๋ตาน้อยกับว่า33พักกาอาลี33หมดแต่บอกคนสิตอบอาจารย์น้องตอบผิดแล้วน้องตอบผิดวะลืมเพื่อนสนับสนุนให้โอกาสตอบใหม่อีกอ่ะให้น้องตอบใหม่น้องสิตอบว่ามีจัดตัว33มี33แล้วแสดงว่า37นี่โบแมนเนาะน้องแฟนตาไปใส่ละดีแฟนตาตอบมาแล้ว33มาเบิ่งสรุปเนาะสรุปก็คือพยัญชนะเฮามีทั้งหมดอยู่33ตัวแต่ว่าหลายคนนะมักตอบว่า27เนื่องจากว่าพวกน้องฮู้แต่ว่าพยัญชนะเขาเนาะอัน27ตัวนะจะเป็นเพียงพยัญชนะเขาซื่อๆเด้อพวกน้องฉะนั้นถ้าเขาเจ้าถามว่าพยัญชนะมีทั้งหมดจักตัวมันต้องเป็นพยัญชนะทั้งหมดบ่ว่าจะเป็นทั้งเขาและผสมฉะนั้นมันจะมี33ตัวซึ่งใน33ตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ทางลุมอีกเนาะอันนี้เฮาเฮ็ดไปเทื่อละพักส่วนก่อนบัดนี้เฮามาเบิ่งสระสระในภาษาลาวมีจักตัวพวกน้องคิดออกบ่สระในภาษาลาวตาน้อยว่า28มีคนเปิดไมค์ตอบเนาะกะว่า28พิมพ์ใส่ไตกะว่า28พักกาอาลีกับวาซาเปตเป็นตาซาเปตสละเนาะสละในภาษาลาวหลายคนตอบมาแล้วเนาะวาซาเปตยังไผบ่ทันได้ตอบมาเบิ่งสรุปเนาะเกี่ยวกับสระถูกต้องแล้วสระในภาษาลาวมีอยู่18เนาะ18ตัววรรณยุตได้มีจักตัววรรณยุตน้องพินว่ามี4พกาอาลีว่ามี4แจมจิตว่ามี4เฟนตามี4น้องแจมจิตพิมพ์มามีอันเลข4แล้วก็มีรูปสัญลักษณ์เงินบาทอยู่นําเนาะ4แล้วก็สัญลักษณ์เงินบาทว่ะแล้วก็เลข4เด้น้องพิมพ์มาใหม่แล้วเนาะหลายคนตอบมา4อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะวันนั้นอยู่ทํามีอยู่4ถ้าพวกน้องจื้อในสิ่งที่อาจารย์สอนให้เนาะมันจะง่ายตอนที่พวกน้องไปฮอดม .7 เนาะง่ายตอนนั้นนะถูกต้องหมดแล้วเนาะตอนนี้อาจารย์สรุปให้หมดแล้วฉะนั้นแสดงว่าพวกน้องก็จื้อโครงหางใหญ่มันแล้วว่ะในเรื่องของอักษรนี่นะสิ่งที่เราต้องจื้อนี่ต้องมีพยัญชนะสระและกับวรรณยุตนี่ตามที่พวกเขาเรียนเนาะบัดนี้หลังจากที่เรารู้ตัวนี้แล้วเราจะมาใจแยกตัวนี้บัดนี้เขาจะเอาแต่ละอันไปใจแยกเห็นบอกว่ามันจะเป็นลำดับไปให้เขาจะเอาแต่ละอันมาใจแยกอาจารย์เอาพยัญชนะออกมาพยัญชนะนี่จะแบ่งออกมาเป็น3อย่างเนาะ1แม่นพยัญชนะเข้า2พยัญชนะผสม3พยัญชนะควบเนาะบัดนี้เข
เฮามาเบิ่งเนาะว่าพยัญชนะนี่สิ่งที่พวกน้องมักหลงก็คืออักษรลาวแบ่งเป็นจักหมวดกับเพิ่นสิถามว่าพยัญชนะแบ่งออกเป็นจักย่างนี่หรือว่าพยัญชนะเข้าแบ่งออกเป็นจักหมวดเห็นบ่หัวข้อมันใกล้เคียงกันเลยฉะนั้นถ้าเฮากำบ่ดีเฮาก็ตอบหลงเนาะอันนี้มันจะเว้าเกี่ยวกับพยัญชนะเนาะพยัญชนะเข้ามีจักตัวจือบพยัญชนะเข้าน้องพินว่า27ตาน้อย27 27คือกันอาจารย์โดยมีคนตอบมา27คือกันเนาะพระกาอาลี27คนอื่นดิกำลังคิดอยู่แม่นบ่อาจารย์เว้าไวบ่พวกน้องอาจารย์เว้าไวเพิ่นบ่หรือว่าฟังทันอยู่พอดีแล้ววะคอมเมนต์อาจารย์ได้เนาะอาจารย์อาจารย์ย้ายอาจารย์เว้าไวแล้วพวกน้องฟังบ่ทันหั่นนะเป็นเอาใดพระกะอาลีอาจารย์ตาเว้าไวบ่หรือว่าพอดีฟังแล้วพอดีแล้วอาจารย์โดยคันอาจารย์เว้าไว้หรือว่าอธิบายบ่แจ้งพวกน้องบอกอาจารย์ได้เด้ออาจารย์จึงจะได้อธิบายคืนให้เฟนตาตอบมาว่า27เนาะหลายคนตอบมาถูกแล้วเนาะพยัญชนะเขามีอยู่27ผสมมีจักตัวพยัญชนะผสมมีจักตัวฮู้บ่ตาน้อย6น้องพินว่า6พระกาอาลีว่า6เจมจิตว่า6น้องดวงพรยังบ่ทันเห็นเข้ามาเนาะแล้วก็ยังมีหลายน้องอยู่บ่ที่ยังบ่ทันได้เข้ามาตัวนี้น้องบ่ฮู้อาจารย์น้องลืมอันนี้แฟนตาลืมว่ะคือโดนเป็นตาลืมหลายอันแท้น้องอ่อนภาษาลาวโอ้โอ้ดีเลยสนามเข้ามาเรียนนำอาจารย์เด้อเดี๋ยวอาจารย์จะสวยให้น้องแบบฮู้ขึ้นมาหลายๆอย่างเลยโดยอาจารย์โดยลืมกับบ่เป็นหยังเด้อเฮามาเรียนแลกเปลี่ยนน้ำกันโอเคพยัญชนะผสมหลายคนตอบมาว่า6ถูกต้องแล้วเด้อเดี๋ยวจักหน่อยเฮาจะไปเขียนรายละเอียดอยู่ทางลุมว่า27นี่มันมีหยังแน่6นี่มันมีโตหยังแน่เนาะบัดนี้พยัญชนะควบในภาษาลาวเนาะพวกน้องมีจักตัวมีตัวเดียวอาจารย์มีตัวเดียวตาน้อยก็ว่ามีตัวเดียวพินก็ว่ามีตัวเดียวที่จริงเรื่องของพยัญชนะควบเนาะพยัญชนะควบที่ว่าเฮาใช้ในภาษาลาวนะที่เป็นภาษาลาวเฮาแท้ๆก็มีเดี๋ยวป้าให้พวกน้องตอบมาก่อนซะเนาะเกือบลงบอกไปก่อนมี3ตัวมี3ตัวน้องลองว้าวมาเบิ่งมีตัวใดๆตัววอตัวรอแล้วก็ตัวรอละค่ะวอรอแล้วก็รอละครั้งผู้อื่นเด้มีหลายคนตอบมาวันหนึ่งเนาะต
แต่น้อยประตูโวพยัญชนะควบเนาะเป็นอะไรต่อมาเหมือนแล้ววะวันนี้อาจารย์จะอธิบายสู่ฟังเนาะเกี่ยวกับพยัญชนะควบพยัญชนะควบเนาะคือที่จริงแล้วถ้าเขาจะถามว่าพยัญชนะควบนะในภาษาลาวเฮาเนาะแต่ว่าถ้าเว้าในเรื่องของการนำไซส์แท้ๆนะก็สิมี3ตัวถ้าเว้าในแง่ของการนำไซส์เวลาเฮาเอามาไซส์แท้นะมี3ตัวแต่ว่าถ้าหากเป็นพยัญชนะควบอยู่ในภาษาลาวเฮาแท้ๆนะจะมีแต่ตัวเดียวเนาะมีแต่ตัวเดียวก็คือตัวโวอันนี้แม่นเป็นพยัญชนะควบที่ว่าเฮาไซส์กับภาษาอื่นแน่นะตัวอย่างคือแบบภาษาต่างประเทศที่ว่าเราต้องได้มีการผันเสียงโบเนาะตัวอย่างคือคำว่าประเทศฝรั่งเนาะฝรั่งบอกอาจารย์ก็ผันเสียงบ่ค่อยเก่งเห็นบ่เราจะเขียนแบบสิก็คือเราจะเอาไว้ใช้เมื่อเราเว้าคำศัพท์ที่เป็นต่างภาษาต่างประเทศเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพยัญชนะควบในภาษาลาวเรามีเพียง1ตัวก็คือตัวโวตัวอย่างคือคำว่ากว้างนี่กว้างคำว่าสวรรค์เนาะสวรรค์เห็นบ่มันจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างเนาะถ้าเพิ่นถามเกี่ยวกับพยัญชนะควบในภาษาลาวมีเพียงตัวเดียวเด้อมีวอวีอันนี้แม่นสำหรับเรื่องของพยัญชนะเนาะเฮาก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้บัดนี้เฮามาเบิ่งทางลุมอีกบัดนี้ตัวทางลุมแม่นอาจารย์เอาตัวนี้มาแยกเนาะนี่ตัวที่ว่ามันสามารถแยกออกไปได้อีกเนาะพยัญชนะเข้า27ตัวนี่แยกออกมาก็คือพยัญชนะเข้านี่จะแบ่งออกเป็น3หมวดบัดนี้พวกน้องต้องจือหัวข้อนี้ให้มันได้เนาะพยัญชนะเข้าเฮามี3หมวดอาจารย์รู้สึกว่าลูกศรอาจารย์ก็ค่อยไปค่อยมาพอดีอันส่งไฟล์เนาะเฮาส่งไฟล์ออกมาแล้วมันแตกนะเดี๋ยวอาจารย์แปลงก่อนมันใจสิแปลงได้บ่เมื่อกี้นี่อาจารย์ก็แปลงก่อนสอนแล้วเนาะแต่ว่าน่าจะเบิ่งบ่เบิดเนาะยามันเนาะพยัญชนะเขาเขาแบ่งออกเป็น3หมวดก็สิมีอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำในนี้อักษรสูงมีจักตัวลองตอบมาเบิ่งว่าอักษรสูงมีจักตัวมี6ตัวอาจารย์มีคนตอบมาว่า6แล้วเนาะผู้อื่นเด๋ตาน้อยว่า6ตัวน้องพินก็ว่า6เนาะคนอื่นๆเด๋พกาอาลี6ตัวแฟนตาดิแฟนตาลองเดาเบิ่งแฟนตาเดาเบิ่งว่าอักษรสูงสิมีจักตัว
ฮัลโหลไปใส่เบอร์แล้วน้องเฟนตานอนนอนปะอาจารย์แล้วเฟนตาเดาว่ามี5บ่แต่ละคนตอบมาหมดแล้วเนาะมาเบิ่งคำตอบบัดนี้เดาเกือบถูกเนาะเฟนตาเดาเกือบถูกอักษรสูงเนาะอันนี้นี่นะให้พวกน้องสังเกตด้วยว่าเป็นการแบ่งตามพยัญชนะเขาสังเกตนี่คันจะว่าพยัญชนะเขาเนาะก็คือที่อาจารย์บอกค่ะแหละว่าอาจารย์เอาตัวนี้มาใจแยกนี่นี่พยัญชนะเขา27ตัวมันจะมีอยู่30บ่แม่นมีอยู่27ตัวเนาะแล้วจะแบ่งเป็นอักษรสูงนี่จะมี6เนาะอักษรกลางมี8อักษรต่ำนี่มี13บัดนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าเป็นข้อสังเกตถ้าเขาเจ้าถามว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงในภาษาลาวนะถ้าเขาเจ้าบ่ได้เว้าว่าพยัญชนะเขาเนาะมันจะเป็น12ตัวคืออยู่ในนี่นี่อาจารย์เขียนใส่แต่ว่า6 8 13ก็คือดังพวกน้องตอบมาแหละเนาะว่าอักษรสูงมี6ตัวหันถูกแล้วเพราะว่าเฮาแบ่งตามพยัญชนะเขาเนาะแต่ว่าถ้าหากบ่ได้แบ่งตามพยัญชนะเขาก็คือเฮาจะเว้าเป็นพยัญชนะเลยอักษรสูงนี้จะมี12เนาะพวกน้องให้พวกน้องจื้อไว้ว่าแยกออกมาแบบสิมันจะมี6ตัวเป็นพยัญชนะผสมพยัญชนะผสมเนาะอันนี้ให้พวกน้องจื้อไว้เด้อว่าพยัญชนะผสม6ตัวตัวหงหยหนหะนะพวกนี้จะจัดเป็นอักษรสูงคือกันต่างแต่ว่าเขาจะบวกออกมาบวกใส่นี่ว่าให้มันเป็น12ย้อนว่าหัวข้อแม่นจะตามพยัญชนะเขาเนาะซึ่ง6ตัวนี้จะเป็นพยัญชนะผสมเด้อันนี้แหละก็คือจุดหนึ่งเนาะที่ว่าอาจารย์อยากบอกของน้องตัวอย่างคือออกเสียงตัวอย่างเขาเจ้าให้คำว่าย่ามาซะเนาะย่าตัวหยอไม่โทสระอาย่าเขาเจ้าก็สิถามว่าหอหยอเป็นอักษรหยังจัดอยู่ในหมวดอักษรใดเนาะตัวอย่างให้พวกน้องรู้ไว้เลยว่าจัดอยู่หมวดอักษรสูงสำหรับตัวนี้เนาะคือเสียงนักเรียนเก่งนี่เขาเจ้าก็ออกเสียงได้ตัวอย่างเขาเจ้าให้บทก่อนมาเนาะให้บทก่อนมาแล้วเขาเจ้าให้เฮาใจแยกอักษรสูงกลางต่ำบางคนก็ใจแยกเฉพาะแต่อักษรที่เป็นกไก่ฮอนฮอเฮือนเนาะแต่ว่าพวกอักษรที่เป็นผสมพัดบ่ไปแยกเพราะบ่เคยรู้มาก่อนว่าอักษรผสมกะจัดอยู่ในหมวดอักษรนี้คือกันเนาะสูงอันนี้คือจุดหนึ่งที่สำคัญเนาะที่ว่าอาจารย์แนะนำพวกน้องตื่นอันนี้มันเป็นเรื่องของพยัญชนะในเรื่องของพยัญชนะนี่เดี๋ยวเฮาเข้าไปทางลุมมันจะไปละเอียดเทื่อนึงทางลุมเนาะอันนี้เฮาเอาให้จื้อก่อนเกี่ยวกับโครงหางมันกับจำนวนพยัญชนะหรือว่าอักษรอยู่ในแต่ละบอนแต่ละบอนเนาะมีใครอยากถามอย่างคืนบ่เกี่ยวกับเรื่องของพยัญชนะนี่เข้าใจแล้วบอมีใครอยากถามอาจารย์คือบอเรื่องของพยัญชนะถ้าอาจารย์อธิบายที่เคือได้บอน้องฟังบ่ค่อยทันเมื่อกี้นี้โดย อธิบายอยู่จุดใดเรื่องตัวอักษรสูงของพยัญชนะเข้าโอเคโดยเดี๋ยวจะอธิบายขึ้นให้เด้อสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้หมายถึงว่าอาจารย์แบ่งตามพยัญชนะเขา27ตัวคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาตัวนี้ไปใจแยกเนาะตัวนี้เนาะมันจะเป็นพยัญชนะเขาดังที่เฮารู้แล้วว่ามี27ตัวฉะนั้นพยัญชนะเขาจะแบ่งออกเป็น3หมวดเนาะแบ่งออกเป็น3หมวด
หมวดที่1เฮาเอิ้นว่าอักษรสูงมี6ตัวหมวดที่2เฮาเอิ้นว่าอักษรกลางจะมี8ตัวหมวดที่3เอิ้นว่าอักษรต่ําจะมี13ตัวแล้วอาจารย์นะอธิบายตื่มว่าอาจารย์อธิบายตื่มว่าพยัญชนะผสมก็เป็นอักษรสูงคือกันเนาะเพราะว่าส่วนหลายและพวกน้องจะฮู้เพียงว่าอักษรสูงมี6ตัวย้อนว่าพวกน้องฮู้แต่การจัดแบ่งที่มาจากพยัญชนะเขานี่เนาะฉะนั้นพวกน้องบ่เคยฮู้มาก่อนว่าพยัญชนะผสม6ตัวนะเนาะพยัญชนะผสม6ตัวก็จัดเป็นอักษรสูงคือกันฉะนั้นเวลาพวกน้องไปเห็นคำถามตัวอย่างเขาจะยกคำเว้ามาว่าคำว่าย่าเนาะคำว่าย่าแมนเป็นพยัญชนะแกนนะที่จัดอยู่ในหมวดอักษรใดให้พวกน้องรู้ไว้เลยว่าย่าตัวแกนมันเป็นหอยอเนาะหอยอเป็นพยัญชนะผสมฉะนั้นให้พวกน้องเข้าใจว่าพยัญชนะผสม6ตัวนี่นะจะเป็นอักษรสูงเนาะเพราะว่าพวกน้องหลายคนบ่ค่อยฮู้ว่าพยัญชนะผสมนี่มันเป็นอักษรหยังกันแท้ระหว่างสูงกลางต่ําอันนี้แม่นอาจารย์อธิบายไว้ให้คืนเนาะแฟนต้าพอเข้าใจบ่หรือว่าอยากให้อธิบายจุดใดตื่มบ่โดยขอบใจน้องเข้าใจแล้วโอเคถ้าไผบ่เข้าใจถามได้ตลอดโลดเด้อคนอื่นเด้มีไผถามอาจารย์อีกบ่เพราะว่าอาจารย์ลึงแบบลึงสอนผู้ใหญ่เนาะลึงสอนผู้ใหญ่แล้วก็ลึงโตวาทีนะอาจารย์ก็เลยว่าเพราะว่าเวลาแข่งโตวาทีอาจารย์ต้องเว้าแข่งกับเวลาคือคําเว้าหลายๆอาจารย์มาแข่งกับเวลาแบบ 2-3 นาทีรู้สึกว่าอาจารย์แข่งโตวาทีหลายก็เลยเฮ็ดให้แบบติดกันเว้าไวหน่อยนึงเนาะมีแต่ว่าถ้าพวกน้องบ่ฟังบ่ทันจุดใดล่ะถามอาจารย์ได้ตลอดเด้อบ่ต้องอายเด้อแต่น้อยว่าเข้าใจถ้าผู้ใดบ่เข้าใจถามได้ตื่มเด้ออ่ะอันนี้เรื่องของพยัญชนะเฮาเว้ามาหมดแล้วเนาะบัดนี้เฮามาเข้าเรื่องของสระเห็นบ่ว่าเฮากลับคืนมาอยู่ในข้างเทิงนี้โครงหางคําอิฐของเฮาเลยคืออักษรลาวมี65ตัวแบ่งเป็น3หมวดมีพยัญชนะสระวรรณยุตเมื่อกี้นี้เฮาเอาพยัญชนะ33ตัวไปใจแยกออกไปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะบัดนี้เรื่องของพยัญชนะเฮาเว้าแล้วเฮาจะเอาเรื่องของสระไปเว้าบัดนี้นะเห็นบ่ว่ามันจะไปตามลำดับของมันเฮาจะเอาเรื่องของสระไปเว้าบัดนี้สระ18ตัวเนาะตอนนี้เฮามาเรื่องของสระแล้วในสระ28ตัวจะแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว12คู่เนาะอันนี้นะเฮาจะรวมกันเป็น12คู่ตัวอย่างเขาเจ้าถามว่าสระในภาษาลาวมีทั้งหมดจักตัวก็28นั่นแหละเนาะมีทั้งหมด28ตัวแต่ให้พวกน้องเข้าใจว่าแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นกับเสียงยาวแม่น12คู่12คู่เท่ากับจักตัวพวกน้องฮู้รายเลขตัวนี้บ่แต่ละคนคือสิฮู้เนาะ12คู่เท่ากับจักตัว24 24น้องกินก็ตอบว่า24ผู้อื่นเด้เป็นตาเซาซีตาน้อยเซาซีพักกาอาลีเซาซีง่ายอยู่เนาะฉะนั้นให้เข้าใจคืออาจารย์ว่าเมื่อกี้เนาะสระนี้มี28ตัวซึ่งแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวโดยจัดเป็นจัดเป็น12คู่12คู่ในที่นี้มันเท่ากับ24ตัวเท่ากับ24ตัวบัดนี้พวกน้องสิงงว่าเอ้า12คู่แบบเฮาได้มาจากอีหยังคือดังเที่ยวฮู้หั่นเด้แม่นบ่สระอะเด้ส
สระอาสระอีสระอีคือตัวนี้กับตัวนี้เขาเอิ้นหนึ่งคู่ตัวนี้กับตัวนี้เขาก็เอิ้นเป็นหนึ่งคู่บัดนี้เขาก็นับไปทั้งหมดจะเป็น12คู่ฉะนั้นเพิ่นจึงว่าสระเสียงสั้นกับเสียงยาวโดยรวมกันแล้วนะจัดเป็น12คู่24ตัวเมื่อ24ตัวแสดงว่ายังขาดอีก4ตัวเนาะ4ตัวแม่นจะเป็นสระพิเศษสระพิเศษในภาษาลาวเขามี4ตัวมีตัวใดเด้ไพซี่ตอบให้หมู่ฟังสระไอไม่ไม้สระไอไม่ไม้สระไอไม่ม้วนสระไอไม่ม้วนสระเอาสระอำโดยขอบใจเด้อสระพิเศษทํามี4ตัวเนาะไอไม้ไม้ไม่ม้วนเอาอำเห็นบ่ครบ18บัดนี้อันนี้ก็เว้าด้วยเรื่องการจัดแบ่งสระเนาะสําหรับเรื่องของการจัดแบ่งสระมีใครอยากถามอาจารย์เพิ่มบ่มีใครอยากถามตื่นโบเข้าใจเบิดแล้วโบโดยเข้าใจแล้วอาจารย์โดยโบมีใครถามแล้วเนาะถ้าโบมีเดี๋ยวเราไปเบิ่งอันต่อไปเห็นบอเขาว่าเรื่องของสระแล้วเนาะกลับขึ้นมาคืนในตัวนี้ตัวทำอิฐของเราเลยสระเขาว่าเลยเนาะวันนี้เขาเอาวันนั้นหยุดไปว่าพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าในการจัดแบ่งนี่นะอันนี้จะเป็นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งแล้วเนาะวันนี้อาจารย์ก็แยกออกมาเป็น3ขีดแล้วมันก็สิมีตัวนี้แยกออกไปแล้วมันก็สิแยกออกไปแบบสินะในส่วนที่อาจารย์อยากให้พวกน้องเข้าใจง่ายเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแบบเฮ็ดให้เฮาเบิ่งแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ได้ภาษาลาวแท้ๆก็ใช้เวลาอ่านศึกษาเบิ่งตื่มจากเทื่อหนึ่งสองเทื่อก็เข้าใจง่ายแล้วเนาะบัดนี้เฮาสิมาเรื่องของวรรณยุตอันสุดท้ายแล้วบัดนี้ได้เห็นบ่วรรณยุตบัดนี้ดังที่พวกน้องตอบหั่นแหละเนาะวรรณยุตมี4ไม้เนาะไม้เอกไม้โทไม้ตีและก็ไม่จัตวาอันนี้หลายคนคือสิได้หมดแล้วเนาะเรื่องของวรรณยุตเนาะหลายคนคือสิได้แล้วมีแต่อาจารย์จะไปสนทนาอยู่ตัวลุมเลยเนาะคืออันโตทั้งทึงวังกี้เนาะโตทั้งทึงวังกี้แมนเฮาได้เว้ากันมาเบิดแล้วเรื่องของอักษรลาวอักษรลาว65ตัว65ตัวซึ่งแบ่งออกเป็นพยัญชนะสระและกับวรรณยุตแต่ว่าอยู่ทั้งทึงค่ะนะเฮาสนทนากันเพียงแต่ว่าตัวอย่างคือพยัญชนะเขามีจักตัวผสมมีจักตัวควบมีจักตัวเนาะถ้าส่วนใหญ่เขาจะบอกติดจำนวนก่อนแต่ว่ามาทางลุมนี่มันจะละเอียดว่ามันมีตัวใดเด้ฮะนะเนาะคือตัวนี้พยัญชนะเขาสัจเจตตัวอาจารย์ลุงเขียนใส่ให้แล้วเนาะสะเจ็ดตัวผสมพวกน้องตอบว่ามี6ควบว่ามี1เนาะสะเพาะควบที่ใช้ในภาษาลาวเด้อมี1บัดนี้เข้าสะเจ็ดตัวมีตัวใดเด้ไผสิเปิดไมค์ตอบอาจารย์มีตัวใดเด้ก็ฮอดก่อฮอนฮอมีคนตอบมาว่าก่อฮอนฮอแล้วคนอื่นๆเด้คือกันอาจารย์คือกันบ่
คนอื่นๆเด้พยัญชนะเขามีตัวใดเด เป็นตาว่าก่อฮอดฮอจำจิตกับว่าก่อฮอดฮอคือกันเลยอาจารย์ก่อฮอดฮอดูนี่แต่ละคนตอบคือกันแบบเนาะถูกต้องแล้วเนาะพยัญชนะเขาสะเจ็ดตัวในทีนี้จะหมายถึงก่อไก่ฮอดฮอเฮือนก่อไก่ฮอดฮอเฮือนมีแต่มีตัวใดๆพวกน้องกลับไปซ้อมไปลองเขียนบ้างเนาะก็ไก่ขอไข่ขอควายนับๆไปจนฮอไปเลยเนาะบัดนี้พยัญชนะผสมดิลองตอบมาเบิ่งเนาะน้องพินลองตอบเบิ่งน้องพินตอบอาจารย์เบิ่งว่าผสมมีตัวใดเด้เอาซ้ำที่น้องจื้อได้ก็ได้เนาะฮ่อย่อฮ่อบ่อฮ่องอฮ่อหนอฮ่อบ่อฮ่อหลอฮ่อย่อฮ่อบ่อบ่อวิฮ่อบ่อดุยฮ่องอฮ่องอฮ่อหนอฮ่อหนอฮ่อบ่อแล้วก็ฮ่อหลอฮ่อหลออ๋อหอมโมโหเนาะอาจารย์ลืมเขียนข้ามให้หกตัวคนอื่นดิมีไผตอบต่างบ่คือกันแล้วอาจารย์คือกันแล้วโอเคน้องตอบมาถูกแล้วเด้อตอบมาถูกแล้วแต่ว่าถ้าหากกรณีออกเสียงเนาะอาจารย์อยากให้พวกน้องตอบตามลำดับเนาะตอบตามลำดับหมายความว่าคือแน่นอนว่าทั้งหน้าแต่ละตัวจะมีหอฮานอยู่แล้วเนาะทั้งหน้าแต่ว่าตัวทั้งหลังมันนะอยากแนะนำให้พวกน้องตอบให้มันเรียงลำดับเช่นว่าพวกน้องก็ลองนับไปเบิ่งกอไก่ขอไข่คอควายงองัวแสดงว่ามันงองัวก่อนต้องเป็นหองอก่อนเนาะหองอก่อนคือตัวนี้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งหองอแล้วก็มาหอยอหอนอหอมออันนี้เป็นอันที่ห้าอันนี้เป็นอันที่หกมันเราจะไปตามลำดับของกอไก่ฮอดฮอเฮือนเนาะตอนนี้ถ้าหากออกเสียงอยากแนะนำให้พวกน้องตอบให้ยังลำดับบัดนี้พยัญชนะควบแต่ละคนกะฮู้นะว่าแม่นวอวีวอวีอันนี้สำหรับเรื่องการจัดเบ่งพยัญชนะตัวนี้เนาะบัดนี้มาเบิ่งการจัดเบ่งตัวนี้พยัญชนะหรืออักษรแบ่งออกเป็นจักหมวดอ่ะตัวนี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลืมตัวนี้ก่อนเด้ออาจารย์เลื่อนขึ้นไปให้น้องนะคะเคลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้น้องแคปเลยอ๋อพวกน้องอยากได้ไฟล์นี่บ่อันที่จริงอาจารย์จะส่งไฟล์ให้ก็ได้พวกน้องเพราะว่าอาจารย์ย้านพวกน้องแคปๆล่ะมันน่ะมันสิความจำโทรศัพท์พวกน้องเต็มเพราะพวกน้องเรียนหลายวิชาแม่นบ่หรือว่าถ้าพวกน้องอยากแคปก็ได้เนาะแต่ว่าหลังจากที่เรียนแล้วอาจารย์จะส่งไฟล์ตัวที่อาจารย์สอนนี่ให้เนาะ
ส่งให้ทุกครั้งนะแล้วก็พวกน้องสามารถบึงคืนย้อนหลังได้พวกน้องฮู้บอลบึงคืนย้อนหลังบ่มีผู้ใดอันนั้นจำจิตฮู้เนาะมีไผฮู้อันบอลบึงคืนย้อนหลังพิมพ์บอกอาจารย์ว่าฮู้เด้น้องพินกับว่าฮู้คนอื่นเด้อ่าแฟนตาว่าบ่ฮู้ตาน้อยฮู้พักกะอาลีวะฮู้กีดาพรเด๋อาจารย์บ่ฮู้ว่าในตอนนี้นะมีผู้ใดเข้ามาตามหลังเด้เพราะว่าเวลาอาจารย์เซหน้าจอแล้วจะบ่เห็นรายชื่อที่แบบคนเข้าอ่ะนะจะบ่เห็นเนาะอาจารย์จึงจะต้องถามตลอดว่าตอนนี้มีใครเข้ามาใหม่บ่ฮะนะแฟนตาบ่ฮู้เนาะโอเคมีแต่หลังจากที่สอนแล้วเนาะอาจารย์จะแนะนำวิธีเบิ่งคืนให้หมายความว่าพวกน้องมาเรียนนำเอ็กซ์เพิร์ทพวกเฮาเนาะมื้อใดที่พวกน้องคาเวียกแบบคาเวียกอีหลีนะบ่สามารถเข้าเรียนได้พวกน้องสามารถมาเบิ่งคืนย้อนหลังได้เนาะก็สมมติคืออาจารย์สอนมื้อนี้นี่แหละตัวอย่างคือว่าตาน้อยคาเวียกซะเนาะแต่ว่ามื้อหน้าตาน้อยก็สามารถไปเบิ่งคืนย้อนหลังเบิ่งคืนตัวคลิปที่อาจารย์สอนมื้อนี้แหละมันจะมีบอลให้เบิ่งคืนเนาะแล้วถ้าพวกน้องอยากได้ไฟล์บทเรียนนี่หลังจากที่สอนแล้วอาจารย์จะส่งไฟล์ลงกลุ่มให้เพื่อจะสะดวกต่อพวกน้องเวลาพวกน้องแบบว่าลืมแคปบอเพราะว่าถ้าเอาแคปหลายกะความจำโทรศัพท์กระซิบเต็มเลยเนาะหลายวิชา โอเคเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้เด้ออ่ะตัวนี้แคปแล้วละเนาะแคปแล้วอาจารย์จะเลือนลงพยัญชนะเขาแบ่งออกเป็น3หมวดเมื่อกี้พงน้องว่าอักษรสูงมี6กลางมี8ต่ำมัน13อักษรสูงมีตัวใดแดลองเปิดไมค์ตอบอาจารย์เบิ่งมีกอเอ้ยบ่แม่นอาจารย์มีคอหรือขอไข่ซอเสือทอทงพอพึ่งวอฝนหอหานบัดนี้อักษรกลางอักษรกลางคนใหม่ลองตอบให้อาจารย์ฟังเบิ่งคนใหม่ลองตอบมืออักษรกลางนี่ไผซื้อบ่ว่าอักษรกลางมี8ตัวมีตัวใดเด้คือสิบ่มีผู้ใดจื้อเนาะบัดนี้มาเบิ่งเนาะอักษรกลางจะมีกจดตบปยออันนี้จะเป็นอักษรกลางบัดนี้อักษรต่ำเนาะอันนี้อักษรต่ำ13ตัวบัดนี้จะมีเทคนิคในการเล่าเนาะเพื่อจะให้พวกน้องจื้อง่ายผู้ใดมีเทคนิคอยากแบ่งปันหมู่บ่อ๋อตาน้อยตอบมาก จ ด ต บ ป ย อผู้ใดมีเทคนิคเล่าอักษรสูงให้จื้อง่ายเด้
น้องมีอาจารย์โดยลองเว้าให้มูฟังเบิ่งเราง่ายๆก็คือเขาสามถุงไผ่ฟักให้โดยอันนี้พี่ดาพรเนาะพี่ดาพรวิธีเล่าแม่นเข้าสามถุงไผ่ฟักให้อาจารย์ก็มีวิธีเล่าแบบนี้คือกันเนาะคนอื่นมีไผ่มีวิธีต่างจากนี้บ่ในการเล่าก็สิบ่มีแล้วเนาะเข้าเพราะว่าถ้าเขาเราเป็นข้อความจะเห็นให้ซื้อเทคนิคตาน้อยว่าเทคนิควะเทคนิคน้องยังจำแบบอาจารย์เราอมาเบิ่งตัวนี้เนาะบางทีกันคือกี่ดาพรตอบมาอาจารย์ก็เล่าแบบนี้เราเป็นข้อความจะจือง่ายเข้าสามหุงไผ่ฟากให้บัดนี้อักษรกลางดิใครมีวิธีเล่าบ่คนอื่นเดี๋ยวอักษรกลางเล่าแนวใดจึงสิจือง่ายไก่แจ้ดำตายบ่เป็นยาเอาไก่แจ้ดำตายบ่เป็นยาเอาโดยอักษรต่ำเด้ใครมีวิธีเล่าบ่อักษรต่ำยาวเนาะ13ตัวใครมีวิธีเล่าอักษรต่ำแดขวยงัวสร้างย่างคงหนาผ้าฟันมือลึกลุงวีห้องเดี๋ยวเบิ่งอาจารย์เขียนคืนก่อนวิธีเล่าเนาะสำหรับเต็มจิตสำหรับน้องแมนไก่ใจดำตายบ่เป็นยาเอาอักษรจากโดยเว้าในเรื่องเทคนิคการเล่าเนาะแต่ละคนก็สิมีเทคนิคต่างกันแต่ว่าพวกน้องสิเล่าแนวใดก็ได้ขอแต่ให้มันถูกต้องกับพอเนาะสำหรับตัวนี้เพราะว่าการเล่ากะขึ้นกับความถนัดของไผมันเนาะที่เต็มจิตเล่ากะถูกเนาะในตัวนี้ก็ขอให้มันเรียงไปตามลำดับที่ว่าเขาจะกำหนดไว้แหละเนาะคืออยู่ในนี้กะเรียงถูกแล้วเนาะบัดนี้เมื่อกี้คือน้องตาน้อยเนาะว่าควยงัวสร้างอาจารย์ก็เล่าเทคนิคตัวนี้เนาะควยงัวสร้างถ้าอยากซื้อง่ายมันยาวๆแบบนี้ถ้าอยากซื้อง่ายมันเล่าเทอละ3คำย่างพุงนาผ้าฟันมือหรืออันนี้เขาจะเขียนไว้ต่างหากพอมันบ่มีตัวของเกี่ยวนะในการลุงวีห้องสิ่งจบสั้นม .4 ปีกายพวกน้องได้เบิ่งข้อสอบป่ะสิ่งจบสั้นม .4 ปีกายออกได้ข้าเจ้าถามว่าข้อใดเป็นอักษรกลางเห็นบ่พื้นฐานง่ายๆที่เฮาเบิ่งข้ามแบบเฮาคิดว่ามันบ่น่าจะออกนะสุดท้ายแล้วมันมาออกแล้วก็เฮ็ดให้เฮากินแหน่งเลยเนาะแบบเสียคะแนนไปล้าๆโดยที่มันเป็นอันง่ายๆปีกายสิ่งจบสั้นม .4 ออกว่าอักษรกลางมีตัวใดเด้ซะนั้นถ้าพวกน้องอยากจื้อน่ะพวกน้องเล่าเอาเทคนิคตัวนี้ไปเลยเข้า3ถุงไผ่ฝากให้ไก่แจ้ดำตายบ่เป็นยาเอาควยงัวสร้างยางทงนาผ้าฟันมือหรือแล้วก็ลุงวีห้องเพราะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีการสัมผัสสระกันคือสระอางกับสระอางสระอากับสระอาสระอือกับอือจะเห็นให้เราจือง่ายอันนี้เป็นเทคนิคในการเล่าเนาะ
บัดนี้มาเบิ่งเรื่องของสระพยัญชนะฮาเว้าไปแล้วเนาะพวกน้องอย่าลืมเด้อว่ายังมี6ตัวที่เป็นพยัญชนะผสมกับเป็นอักษรสูงคือกันเนาะพยัญชนะผสมแต่ว่าเป็นอย่างอาจารย์คือบวกเข้านี่เป็น12ให้แล้วนะสาเหตุก็ย้อนว่าหัวข้อเฮาบอกว่าพยัญชนะเข้าเนาะแบ่งเป็น3หมวดฉะนั้นเฮาจะไล่แต่ตัวเข้ามันซื่อๆแต่ว่าก็ให้พวกน้องจื้อไว้ว่า6ตัวผสมก็เป็นอักษรสูงคือกันคือดังที่อาจารย์อธิบายมาข้างถึงอันนี้จะว่าเรื่องของพยัญชนะบัดนี้เฮามาเบิ่งด้วยเรื่องของสระสระนี่เนาะจะแบ่งออกมาเป็นเสียงสั้นเสียงยาวและก็สระพิเศษเสียงสั้นเสียงสั้นเสียงยาวไล่รวมกันก็สิเป็น12คู่แต่ถ้าลายแยกก็สิเป็นเสียงสั้น12ตัวเนาะเสียงยาว12ตัวพิเศษ4สระเสียงสั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้น้องซะเนาะอาจารย์จะเขียนให้พวกน้องอะอาอิอีอาจารย์เขียนแบบซิปไปก่อนเนาะเพื่อจะง่ายในตอนตื่น อึบันนี้อึอืออุอูเอ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 โอโอมันนี่เอียเอียวะวะแล้วก็อันสุดท้ายมันเอื้อบทเรียนตัวนี้อยู่ตามม.1เนาะเพิ่งแบบเรียนม.1กันนี้อันนี้จะเป็นสระเนาะสระเสียงสั้นเสียงยาวถ้าพิเศษกะพวกน้องกะฮู้เนาะว่ามีไอไม้ไม้ไอไม้ม้วนมีเอาและกับมีอ่ําเกี่ยวกับสระนี้มีจุดหนึ่งที่อาจารย์อยากบอกพวกน้องคือถ้าเป็นนักเรียนเก่าอาจารย์เนาะหลายคนเขาจะกระซิบรู้แล้วแต่ว่าเพื่อนักเรียนใหม่อาจารย์กระซิบอธิบายตื่มเนาะเกี่ยวกับตัวนี้คือในตัวนี้พวกน้องจะสังเกตเห็นว่าสระเฮาเสียงสั้น12เสียงยาว12พิเศษ4แต่ว่าให้พวกน้องรู้ไว้โลดเด้อว่าเฮามีสระผสมอยู่ในนี่6ตัวให้พวกน้องจื้อไว้ว่าอันนี้เขาจะเอิ้นว่าสระผสมแต่ถ้าเขาจะถามว่าสระเสียงสั้นมีจักตัวเสียงยาวมีจักตัวพวกน้องกับไล่รวมกันแล้วเนาะว่าเสียงสั้น12ตัวเสียงสั้นตัวอย่างคือตัวนี้กะเบิดนี่เลยแหละเบิดนี่เลยเนาะมันจะอาจารย์ขีดกายบ่อาจารย์หืออาจารย์ขีดไกลขนาด8ตัวแล้วอ๋ออาจารย์ขีดไกลขอโทษเนาะลืมบึงตัวนี้โอเคขอบใจเด้อเดี๋ยวขีดให้ใหม่ตัวนี้เนาะอาจารย์ขีดไกล6ตัว6ตัวนี้จะเป็นสระผสมแต่ถ้าเขาจะถามสระเสียงสั้นกับ12ตัว
ียงสั้น12ตัวเฮากะไล่เฮากะไล่มาจังซี่เลยไล่แต่สระอะมาจนฮอดสระเอื้อนี่แหละเนาะ12ตัวทั้งลุมคือกันไล่แต่สระอามาฮอดสระเอื้อกะ12แต่ให้พวกน้องคิดจื้อเข้าใจเสมอว่า6ตัวนี้จะเป็นสระผสมเนาะจะเป็นสระผสมเพราะว่าหยังคือเสียงจบสั้นปีกายนี่มีนักเรียนหลายคนเนาะที่ว่าบ่ฮู้เขาจะถามว่าคำว่าหัวอันนี้หลายคนก็สิฮู้แล้วผู้เคยเรียนนําอาจารย์เนาะอาจารย์เคยอธิบายเขาจะให้คําว่าหัวมาแล้วเขาจะถามว่าวอแม่นหยังหรือเป็นหยังนี่แหละเนาะคันอาจารย์จื้อคําถามบ่ผิดประมาณนี้แหละอันนี้เป็นคําถามแล้วเขาเจ้าก็ให้ตัวเลือกมาตัวอย่างกอไก่พยัญชนะขอไข่สระคอควายสระผสมงองัวตัวสะกดเขาเจ้ายกมาตัวอย่างประมาณนี้และนักเรียนหลายคนไปตอบว่าตัวสะกดเนาะย้อนมาอย่างจึงตอบตัวสะกดดังที่พวกเขาฮู้แล้วว่าตัวสะกดในภาษาลาวเขามี8ตัวตัวสะกดในภาษาลาวมี8ตัวจะใน8ตัวนี้จะแบ่งออกเป็นสะกดตายเนาะกอดอบอสะกดเป็นงอยอนอมอวอแต่ว่าถ้าเขาจะบ่ได้ถามแยกแบบนี้นะเวลาพวกน้องตอบตัวอย่างเขาจะถามว่าตัวสะกดเป็นมีจักตัวคือตัวใดๆเห็นบ่พวกน้องก็ต้องตอบ8ตัวแล้วในการตอบ8ตัวต้องให้มันเฮียงลำดับตามกอไก่ฮอดฮอเฮือนตัวอย่างคือแบบว่ากอไก่ขึ้นก่อนแม่นบ่เฮาต้องเอากอไก่ขึ้นก่อนกอไก่ขอไข่ขอควายงองัวก็แสดงว่ากอแล้วก็มางอต้องตอบให้มันเฮียงลำดับตามกอไก่ฮอดฮอเฮือนเนาะถ้าเขาจะบ่ได้ถามแยกแต่ถ้าถามแยกก็ตอบตามนี่แหละเนาะกอดอบอแล้วก็งอยอนอมอวอสาเหตุที่หลายคนตอบวอเป็นตัวสะกดย้อนว่าหลายคนเข้าใจว่าเพราะว่าเฮามีวอเป็นตัวสะกดในภาษาลาวที่จริงบ่แม่นให้พวกน้องจื้อไว้เสมอว่าใน6ตัวนี้ที่เฮาเอิ้นว่าสระผสมเวลาไปเห็นรูปคำถามที่ประกอบมีสระเอียสระเอียวะอัวเอื้อเอือให้ตอบว่ามันเป็นสระผสมฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็ต้องแม่นสระผสมที่เขาจะถามว่าวอเป็นอย่างนี้นะสระผสมเนาะพวกน้องอาจจะไปหลงว่าเห็นมันมีวอวีเนาะพวกน้องอาจสิไปหลงว่าเห็นมันมีวอวีมันมีวอวีนี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวสะกดคือสระเอียคือกันเห็นบ่มันมียอยุงยอยุงกระจัดอยู่ในตัวสะกดคือกันแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นเพียงสระผสมเด้อแต่ถ้าเป็นพวกสระเอื้อเอือนี่พวกน้องน่าจะบ่หลงดอกเนาะเพราะว่าโอโอบ่ได้จัดอยู่ในตัวสะกดพวกน้องน่าจะบ่หลงแต่ว่ากรณีตัวนี้นี่พวกน้องมักหลงนี่ตัวนี้เนาะมักหลงวะนี่คือสิบ่หลงอ่ะแหละมันบ่แม่นตัวสะกดอยู่แล้วเนาะมันเบิ่งบ่แม่นสะกดอยู่แล้วอ่ะนะอันนี้แหละในจุดหนึ่งบางครั้งเขาเจ้าอาจจะยกคําว่าตัวอย่างคําว่าเมียซะเนาะเมียพวกน้องก็สิไปคิดว่าได้มาจากโมแมวพยัญชนะโมแมวบวกสระเอบวกสะกดยอที่จริงบ่แม่นเด้อในที่นี้กะสระเอียนี่นะอันนี้เฮาเอิ้นว่าสระผสมบ่แม่นตัวสะกดยอผสมกับพยัญชนะกับสระแต่อย่างใดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากบอกให้พวกน้องเข้าใจเนาะในตัวนี้กับตัวนี้หวังว่าพวกน้องสิเข้าใจแล้วเนาะกับสระตัวนี้นะสระพิเศษสระพิเศษ4ตัวนี่เนาะคือสาเหตุที่เป็นสระพิเศษอันที่1ก็ย้อนว่าเป็นสระที่บ่สามารถตืมตัวสะกดได้เพราะว่ามันมีตัวสะกดในตัวของมันเว้าบ่ได้เนาะบางทีออกเสียงเขาเจ้าเขียนคำศัพท์มาคำว่าไปคำว่ามาคำว่าเมื่อตัวอย่าง3คำแล้วเขาจะถามว่าเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เนาะเดี๋ยวสิคิดภาพบ่ออกคำว่าไป
คำว่าม้าคำว่าเมื้อเขาจะถามว่าสามคำนี่คำใดที่ว่ามีตัวสะกดในตัวของมันเองเห็นบ่คำใดที่มีตัวสะกดในตัวของมันเองฉะนั้นตัวที่ถูกแม่นตัวนี้พวกน้องก็สิงงว่าเอ้าเป็นหยังคือเป็นสระนี่พวกหลานคือบ่เห็นตัวสะกดมันเฮากลับไปบึงทีมาของมันเนาะคือสระไอไม้ๆนะกับไม้ม้วนเอาอ่ำนี่ก่อนมันสิมาเป็นสระพวกนี้นี่อันนี้เป็นรูปเป็นรูปที่เฮาใช้ในปัจจุบันเมื่อกี้มีผู้ใดเปิดไมค์อยากถามอาจารย์บ่วันกี้มีคนเปิดไหมมีพยักถามอาจารย์บอหลงเปิดวะตัวอย่างคือให้มาสามคำนี้เนาะฉะนั้นคำที่มีตัวสะกดในตัวแมนสระไอไม้ไม้ที่จริงสระพิเศษสี่ตัวนี้มีสะกดในมีสะกดในตัวเนาะในตัวทุกอันเฮามาเบิ่งก่อนมาซิมาเป็นรูปเดิมคือสระไอไม้ไม้เนาะสระไอไม้ไม้นี่ที่จริงแล้วเราจะได้มาจากพวกภาษาที่มันเป็นภาษาบาลีเนาะตัวนี้อาจารย์จะบออธิบายลึกของน้องย่านพวกน้องสิก็เข้าใจอีกได้มาจากพวกสระพวกภาษาบาลีเนาะบาลีที่ว่ามันมีสระอะสองตัวที่แบบมันซ้อนกันอยู่แล้วก็มีโยยุงอยู่นำพะนะตัวอย่างคือแบบว่าสมัญญะสินะสมัญญะและอยู่ในจุดนี้เนาะเวลาเพิ่นแปลงมาฮะนะเพิ่นจะแปลงมาได้สมัยตัวนี้เขาแปลงมาได้คำลาวแล้วเนาะเพิ่นจะเฮ็ดเป็นอักษรสูงเพื่อเฮ็ดให้เสียงเขามวนขึ้นตัวนี้ฉะนั้นสระไอไม่ไม้นี่นะเพิ่นแปลงมาจากคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีเนาะภาษาบาลีนี่อันนี้พอให้พวกน้องเข้าใจซื้อแต่ว่ากับโบต้องไปคิดอย่างกับมันลายอย่างเนาะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าสระไอไม้ไม้รูปเดิมก่อนที่มาเป็นสระไอนี่มันได้มาจากสมัญญะนี่นะละเพิ่นจะแปลงมาเป็นแบบซี่เนาะสระไหมมันจะเป็นแบบซี่นะสมัยและจากนั้นเพิ่นจะเปลี่ยนรูปตัวนี้เปลี่ยนรูปที่ว่ามีไม้กันยอยุงค่ะนะมาเป็นแบบซี่นะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่ว่าถ้าสระไอไม้ไม้สระไอไม้ไม้หันกะได้มาจากคำลาวเฮาแหละเนาะคำลาวเฮาแต่ว่าสระไอไม้ไม้หันเมื่อก่อนนะจะได้มาจากตัวนี้คล้ายๆกันกับภาษาบาลีแหละเนาะแต่ว่าภาษาบาลีที่มามันจะเป็นลักษณะแบบซี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาลาวมันจะเป็นแบบซี่แล้วเปลี่ยนมาได้สระไอไม้ม้วนบัดนี้สระอ่ำสระเอ่ามันฮุบนี่สระอ่ำจะได้รูปนี้ฉะนั้นรูปแบบที่เขาจะกำหนดไซส์ในปัจจุบันนี้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้และกับตัวนี้อันนี้คือรูปแบบที่กำหนดไซส์แต่ว่าที่มาของมันที่มาของมันมันจะเป็นแบบซี่แบบซี่แหละเนาะอันนี้คือที่มาของมันอันนี้กับที่มาที่มาพวกน้องสังเกตเห็นว่ามันจะมีสะกดยอในตัวของมันเห็นบ่สะกดยอสะกดยอสะกดวสะกดมอถึงว่าเพิ่นจะเปลี่ยนรูปแต่ว่าตัวสะกดมันก็ยังรักษาไว้คือเก่าอันนี้คือที่มาวาสระพิเศษล่ะมันมีสะกดในตัวของมันคือเสียงนักเรียนเก่งม .7 ก็เคยออกเนาะเขาจะถามว่าคำศัพท์ใดเบาะที่ว่ามีอันสระที่ว่ามีตัวสะกดในตัวของมันเองอะนะให้พวกน้องจือไว้วาสระพิเศษ4ตัวมีสะกดในตัวของมันเองโบสามารถตื่มตัวสะกดได้อันนี้อาจารย์อธิบายให้พวกน้องเข้าใจตื่นสำหรับมื้อนี้การเฮียนของเฮากะมีเพียงซ้ำนี่เนาะรู้สึกว่าท้ายๆมานี่อาจารย์อธิบายผู้เดียวหลายเพราะว่าย้านแบบคันอันสนทนากับพวกน้องหลายแล้วย้านที่ไหนการอธิบายบ่ต้นเนืองที่เข้าใจยากเนาะมาฮอดตอนนี้พวกน้องเข้าใจสิ่งที่เฮียนมื้อนี้บ่ลองเปิดไมค์ลมกับอาจารย์ได้ว่าเข้าใจบ่สิ่งที่เฮียนมื้อนี้เป็นแนวใดช่วงท้ายอาจารย์เว้าหลายแล้วนอนตาอาจารย์แล้วก็จะอ
็นแนวใดแต่ละคนเข้าใจวิธีที่อาจารย์สอนอาจารย์น้องมีแนวถามโดยได้แบบเรื่องโซซาโกดน่ะอาจารย์อธิบายเมื่อกี้น้องยังบ่ค่อยเข้าใจปานใดเกือบบ่ทูโตเลยพอน้องยังงงอยู่ตอนนี้โดยอันโตสะกด8โตหั่นวะแม่นๆพอน้องยังบ่ค่อยเก็ทปานใดน้องยังงงๆอยู่อือฮึโอเคสะกด8ตัวโตนี่นี่แม่นบ่ตัวนี้นี่อาจารย์ขีดอยู่นี่นะแม่นบ่แม่นอาจารย์โอเคเดี๋ยวจะอธิบายขึ้นให้คือตัวสะกดในภาษาลาวมีทั้งหมด8ตัวเนาะตัวสะกดในภาษาลาวมีทั้งหมด8ตัวแล้วใน8ตัวนี่นะจะแบ่งออกเป็นอยู่2เนาะแบ่งออกเป็นอยู่2คือจะมีตัวสะกดเป็นและตัวสะกดตายตัวสะกดตายนี่จะมีกอไก่ดอเด็กและกับบอแบวันนี้ตัวสะกดเป็นจะมีงองัวยอยุงนอนกมอแมววอวีหมายถึงว่าพวกสะกดนี่นะถ้าว่าตัวอย่างคือคำว่ากับนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงตัวอย่างคือคำว่ากับกับนี่สิประกอบด้วยตัวสะกดตายตัวสะกดตายเนาะคือตัวสะกดตายนี้มันจะโบสามารถผันเสียงตามวรรณยุตได้แบบมันโบสามารถผันเสียงตามวรรณยุตได้เนาะแต่ว่าสะกดเป็นนี่จะสามารถผันเสียงตามวรรณยุตได้ทุกๆไม้เนาะแต่ว่าสะกดตายนี่ก็สิผันเสียงได้บางไม้ซื่อๆเนาะมีแต่ตัวนี้พวกน้องก็จื้อง่ายๆว่าสะกดตายมี3ตัวนี่แล้วก็สะกดเป็นมี5ตัวเนาะแต่ถ้าเขาจะถามว่าตัวสะกดทั้งหมดมีจักตัวก็ตอบว่า8ตัว8ตัวก็คือพวกน้องก็เขียนแล้วใน8ตัวนี่เนาะพวกน้องก็ตอบไปว่ามันมีกอมีงอแล้วก็พวกน้องก็ตอบต่อไปให้มันครบ8ตัวนั่นแหละเนาะก็เอาทั้งทึงนี่แหละมาจัดซื้อทางเทิงมาจัดคืนซื้อเนาะเดี๋ยวบุดหนึ่งเด้อโอเคสะกดมีทั้งหมด8ตัวเนาะแล้วอาจารย์มาจัดแยกให้พวกน้องซื่อๆว่าสะกดตายหันมี3สะกดเป็นก็มี8มี5เนาะเวลาเฮาบวกกันก็ออก8ตัวดิก็มีเพียงซ้ำนี้ซื่อๆคือตัวอย่างคำว่ากับนี่บอสะกดตายเนาะแล้วตัวอย่างคำว่านางหินบองงอก็จะเป็นตัวสะกดเป็นกะวิธีเบิ่งก็มีแต่ซ้ำนี้ซื่อๆพวกน้องตัวสะกดนี่พวกน้องเข้าใจบ่โดยเข้าใจแล้วเข้าใจกันโดยผู้อื่นเด๋จำจิตได้เข้าใจแล้วบ่สำหรับเรื่องตัวสะกดเข้าใจแล้วเนาะคือที่จริงสะกดมี8ตัวกะสะกดตายกับสะกดเป็นมาบวกใส่กันก็เป็น8ตัวแล้วพวกน้องเวลาไปตอบตอนสิ่งแต่ว่าอาจารย์แนะนำพวกน้องว่าตอนสิ่งให้ตอบตามลำดับตัวอย่างคืออันคือสะกดตายนี่ตอบตามนี่ถูกแล้วนี่ถูกแล้วแต่ว่าถ้าเพิ่นถามว่าสะกดมีทั้งหมดจักตัวเฮาตอบว่า8เนาะเวลาพวกน้องจะมาเขียน8ตัวหั่นนะต้องให้มันเฮียงตามลำดับกอไก่ฮอนฮอเฮือนหั่นตัวอย่างคือเฮานับกอไก่ขอไข่ขอควายงองัวเห็นบ่มันกอไก่แล้วก็มางองัวแล้วพวกน้องก็เล่าต่อไปถ้ามันมีตัวใดแล้วเฮาก็ต้องเขียนไปตามลำดับก็มีแต่ซ้ำนั่นซื่อๆเนาะในตัวนี้คนอื่นเด้มีไผอยากถามตื่มบ่ถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วลองพิมพ์1มาเบิ่งเพราะว่าฮอตโมงแล้วเนาะย่านน้องๆเมื่อยเรียนมา2โมงครึ่งละลองพิมพ์วัน1ตาน้อย1แฟนตา1พกาอาลี1ที่จริงถ้าใครยังบ่เข้าใจมันสามารถเข้ามาเบิ่งคืนย้อนหลังได้เดี๋ยวจังหน่อยอาจารย์บอก
วิธีเข้าบึงคืนย้อนหลังโอเคถ้าบุญไพถามอย่างแล้วมื้อนี้ก็มีเพียงซำนี้เด้อให้น้องพินสายใจแนะนำตัวลองมึงเนาะเพราะว่ายังผู้นึงยังไม่แนะนำตัวสบายดีน้องพินสบายดีอีกครั้งแนะนำตัวให้หมู่ฟังเด้สบายดีอาจารย์และหมู่เพื่อนทุกคนข้าน้อยสืบพินสายใจพิลาวงบอกโรงเรียนนะบอกอาจารย์โดยแม่นแล้วเฮียนอยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวรรณเขตโอ้สาธิตแถวสวรรณเขตอาจารย์หาก็เคยได้ยินโดยขอบใจน้องพินเด้อที่ว่ามาเฮียนน้ำศูนย์พวกเขาโอเคมีแต่ตอนนี้กะถึงโมงเลิกแล้วเนาะมีแต่ทุกคนมื้อนี้บ่มีเวียกบ้านส่วนหลายแล้วอาจารย์จะบ่มักให้เวียกบ้านพอปานใดเนาะแต่ว่าจะแบบมักสอนให้พวกน้องเข้าใจเลยหลายกลัวเพราะว่าย้านว่าให้เวียกบ้านไปแล้วล่ะมันสิไปรบกวนแบบเรื่องการเรียนอยู่เรียนพวกน้องกันหนักสมควรแล้วอ่ะนะมีแต่ดนจึงสิจบให้เทื่อนึงสำหรับมื้อนี้ขอบใจทุกคนที่มาเรียนน้ำกันเด้อเฮาซ่าเวลามา7กายมา7นาทีแล้วเนาะขอบใจทุกคนเด้อมีอีหยังอยากถามนะถามอาจารย์ได้อยู่กลุ่มตลอดเด้อเรื่องบทเรียนขอบใจบ๊ายบายทุกคนด้วยขอบใจอาจารย์ขอบใจด้วยขอบใจคือการอาจารย์ขอบใจโดยด้วยขอบใจอาจารย์โดย